ายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะทางประชาไทยทีวีวันนี้อยู่กับลูกสาวค่ะเรามีอะไรเหมือนกันเยอะแขกค่ะแขกกับปกป้องวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบน่าเบื่อมากคุยกันเยอะแล้วเนาะประเด็นเหล่านี้เนี่ยน่าเบื่อมากแต่เผอิญว่าไม่รู้จะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันละค่ะในโลกนี้ช่างมีประเด็นให้เราหยิบมาจัดรายการได้จำกัดจำเขี่ยเหลือเกินหรออืมก็จริงอยู่แต่เรื่องนี้มันน่าสนใจนะต้องชอบเราจะคุยกันเรื่อง Gen Y อีกแล้วตอนนั้นTimes Magazine ก็ขึ้นปกนะฮะว่ามีก็คือ generation ที่มีแต่ตัวเองก็คือด่า Gen Y หลายปีแล้วแล้วก็กลายเป็นเทรนด์มาเลยนะคะก็จะมีบทความที่วิพากษ์วิจารณ์คน Gen Y ว่าเป็นพวกนาร์ซิสซิสติกลุ่มหลงในตัวเองเป็นพวกสมาธิสั้นเป็นพวกไก่ไม่ฟอเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอจับจดไม่มีความอดทนอยากทำงานน้อยๆได้เงินเดือนเยอะๆตั้งคำถามกับเรื่องไฮราคีเรื่องลำดับชั้นต่ำสูงอยากเสมอภาคเท่าเทียมแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะแสดงความสามารถใดๆออกมาให้เป็นที่ประจักษ์อยากได้รับการยอมรับโดยไม่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตวันๆล่องลอยอยู่ในโคออฟฟิศสเปซอะไรเงี้ย นี่ก็คน Gen X นะคะเรียกพื้นที่อะไรแบบนี้ไม่ค่อยถูก แล้วในโลกฝรั่ง ในโลกของฝรั่งอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบทความจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาประนามคน Gen Y ว่าเป็นพวกไม่เก็บเงินเป็นพวกบ้ากินอะโวคาโดใช่ใช่ไหมไม่ยอมเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านแต่ไปซื้ออะโวคาโดโทสต์กินทำไมแพงอะไรอย่างเงี้ยถูกถ้าเก็บเงินค่ากาแฟกับค่าอะโวคาโดโทสต์แพงๆนี้ก็จะทำให้พวกคุณเนี่ยสามารถซื้อบ้านได้นะต้องมานั่งพร่ำบ่นเรื่องความยากจนของตัวเองอันนี้มันก็เป็นก้อนหนึ่งละของการออกมาวิจารณ์คน Gen Y แล้วก็ตอนหลังเนี่ยลามมาถึงพวกบิลเลนเนียลทั้งหลายเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันจริงแล้วมีคนเขียนมาเยอะแล้วล่ะว่าคน Gen Y เกิดช่วงปีไหนหนูไม่ค่อยอยากซ้ำทีนี้มันก็จะมามีอีกก้อนหนึ่งที่แสดงความห่วงใยอันนี้จะมาจากสายเศรษฐศาสตร์ก็เริ่มมีตัวเลขทำ Pew Research ทำงานวิจัยเลยออกมาบอกว่าอุ๊ยตายละนี่มันจะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะเมื่อมองไปถึงอนาคตของประเทศชาติในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเมื่อสังคมจะเข้าสู่ความเป็น Aging Society แล้วเมื่อเปรียบเทียบ Wealth หรือความมั่งคั่งหรือสินทรัพย์ของคนในแต่และ Generation ก็พบว่าคน Gen Y จะเป็นคนที่คนเจน Y และพวกมิลเลนเนียลจะเป็นคนในเจนที่ยากจนที่สุดจะไม่มีบ้านจะไม่มีรถรายได้จะน้อยจะไม่มีเงินเก็บจะไม่มี security ในเรื่องfinance เลยซึ่งปัจจัยอันนึงน่ะก็คือจะเป็นเรื่อง student loan คือคนพวกนี้จะเริ่มต้นชีวิตจากการมีหนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่ก็จะเป็นข้อกังวลแบบไม่มีเรื่องแบบมาด่าว่าคนพวกนี้มันนิสัยไม่ดีมันจับโจทย์แต่มันจะมีสายนักเศรษฐศาสตร์ที่มองไปเรื่องโครงสร้างนะว่าโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจและพวกระบอบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่เนี่ยกำลังจะทำให้คนเจนเนี้ยเป็นคนเจนที่ยากจนมากขึ้นแต่แล้วมันก็จะมีการพลิกกลับอย่างนี้ค่ะก็จะมีการรื้อสร้างมายาคติเกี่ยวกับคนเจน Y แล้วก็มิลเลนเนียลก็เกิดคำว่ามิลเลนเนียลมิธเกิดขึ้นมาค่ะมายาคติของคนยุค 2000ซึ่งต้องคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปดับหนึ่งพี่แขกอย่างเช่นคนยุคมิลเลนเนียลเนี่ยมันเริ่มที่จะมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเยอะมากขึ้นแล้วคนพวกนี้ก็อายุประมาณ20กลางๆต้นปลายจนถึง30แล้วเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคมโลกระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆ pop culture ต่างๆเนี่ยก็ไปซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้เพียงแต่ตำราหนังสือ How to ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์มนุษยวิทยาบ้างอะไรบ้างอ่ะพวกที่พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตทางสังคมเนี้ยมันยังเป็นตำราเก่าอยู่แล้วมันถูกผูกขาดโดยเบบี้บูมเมอร์มันทำให้เริ่มกังวลใจแล้วว่าเนี่ยพวกมิลเลนเนียลเนี่ยนะมันจะทำให้โครงสร้างต่างๆที่เคยสร้างไว้มันค่อนข้างพังแล้วต้องคิดว่าเป็นการไม่ทันวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปอ่ะกับเจเนเรชันของคนเนี่ยคืออ่ะกลับมาสู่เบสิกของมันก่อนก็คือคนที่เป็นมิลเลนเนียลนะคะเกิดในช่วงปี1980เอ๊ะใช่ไหม
ถึง1994 1980ใช่ๆ1980ถึง1994แล้วมันก็มีคำหนึ่งนะคะคือคำว่า playber คือมันมีคำว่า labor คือการใช้คือแรงงานแต่เขาบอกว่าคนมิลเลนเนียลเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องการทำงานเป็นเลเบอร์เขามองว่าเป็นเพลเบอร์อย่างคน Gen X อย่างแขกอย่างเงี้ยจะพูดเรื่อง work hard play hard แล้วก็ work life balance ก็คือถ้าเราทำงานหนักแล้วก็เที่ยวหนักปาร์ตี้หนักกินหนักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช้เงินไปกับการหาความสุขให้ตัวเองแต่คนมิลเลนเนียลเนี่ยเขาก็มองว่าไม่มันไม่ใช่ work life balance ไม่ใช่ว่าคุณทำงาน10ชั่วโมงคุณก็ต้องพักผ่อนให้ได้10ชั่วโมงให้มันสมดุลกันหรือจะต้องทำงานหนักแล้วเมื่อพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนเต็มที่ต้องเข้าแอร์เพลนโหมดต้องปิดโทรศัพท์ต้องชัตดาวจะต้องไม่ส่งไม่อ่านอีเมลจากที่ทำงานเจ้านายถ้ารู้ว่านี่เป็นวาเคชั่นของเราก็ห้ามส่งอีเมลเขาบอกอันนี้เป็นวิธีคิดแบบ Gen X แต่ทีนี้มิลเลนเนียลเนี่ยเขามองว่าเป็น playber playber ก็คืองานกับการพักผ่อนมันจะไม่แยกออกจากกันทีนี้เมื่อเขาคิดว่างานกับการพักผ่อนมันไม่แยกออกจากกันเขาอาจจะตื่นขึ้นมาทำงานตอนตีสองก็ได้ใช่เขาอาจจะอยากขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาได้ตอนตีสองหรือในโลกที่โลกทั้งใบมันคอนเน็กกันหมดด้วยเครื่องมือทางการสื่อสารเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาอาจจะต้องตื่นมาเป็นแบบเทเลคอนเฟรนซ์กับคนในอีกซีกโลกหนึ่งที่ประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานของเขาเนี่ยมันไม่อาจจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนว่าคุณจะทำงานเป็น8 8 8มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปพักผ่อนอยู่มัลดีฟมันอาจจะไม่ใช่การพักผ่อนเขาอาจจะไปมัลดีฟและในขณะเดียวกันเขาก็ทำงานไปด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่างานกับการพักผ่อนหรือมิติอื่นๆในชีวิตเนี่ยมันจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นในออฟฟิศของที่เขาบอกว่าอุ๊ยในนี้ออฟฟิศของคนรุ่นใหม่มันจะไม่ใช่ออฟฟิศแบบมีพาร์ติชันทุกคนนั่งอยู่ในกล่องๆๆของตัวเองนึกออกไหมเขาก็จะต้องกลายเป็นออฟฟิศแบบที่เราเห็นภาพในออฟฟิศ Google อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเปิดโลกแล้วก็มีมุมกาแฟมีห้องครัวมีแพนทรีมีที่เล่นเกมมีคือไม่รู้ว่านี่เป็นเพลย์กราวด์หรือว่าเป็นออฟฟิศคือดูแล้วมันช่างเออแล้วนี่มันก็เลยเป็นเพลเบอร์และนี่ก็คือการปรับตัวคือเราจะเห็นว่าไอ้มิสเกี่ยวกับการมิสของคน Gen Y กับมิธของมิลเลนเนียลที่บอกว่าคนพวกนี้จับจดไม่ทำงานเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ชีวิตของเขาเกิดมาในรุ่นที่คุณค่าทางสังคมในระดับที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์เลยนะคะในระดับโครงสร้างพื้นฐานมันเปลี่ยนไปหมดทีนี้ในช่วงที่ Times Magazine เนี่ยพาดหัวพาดขึ้นปกว่ามีเนี่ยสำหรับแขกอ่ะมันเป็นช่วง transition เป็นช่วง transition ก็คือมันยังไม่มีการปรับตัวในภาคองค์กรภาคธุรกิจที่จะปรับโครงสร้างพื้นฐานให้เข้ากับคุณค่าหรือค่านิยมหรือการให้ความหมายกับชีวิตกับความฝันกับความสำเร็จกับความล้มเหลวของคนเจนนี้เพราะฉะนั้นในยุคที่ Times Magazine ขึ้นปกเป็นมีเนี่ยมันยังมีแกปหรือมีช่องว่างอยู่หรือมีใครสักคนบอกว่าคนเจนนี้เอาแต่ซื้อเอาแต่กินแบบอะโวคาโดสเปรดแล้วก็ไม่มีเงินซื้อบ้านคิดว่ามันยังเป็นช่วงที่มีแกปเรื่องพวกนี้แล้วมันยังปรับตัวไม่ได้หมายความว่าองค์กรต่างๆยังปรับตัวให้เข้ากับคนเจนนี้ไม่ได้แต่พอมาถึงปีนี้แล้วและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแขกคิดว่ามันจะเริ่มมีการปรับตัวในระดับโครงสร้างพื้นฐานแล้วจะทำให้คนมิลเลนเนียลและคนเจน Y เนี่ยขึ้นมาเป็นกลุ่มคนที่เริ่ม establish ละจะเป็นคนที่มีอำนาจนำในการสร้างค่านิยมและเซตคุณค่าที่เป็นมาตรฐานบางอย่างไว้กับสังคมเหมือนกับที่เบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจน X เคยทำเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันว่าสิ่งที่กำลังจะถูกเซตเป็นมาตรฐานเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมก็กลับมาอยู่ในประเด็นเดิมนะครับก็คือมิลเลนเนียลมิธนะครับผมที่ส่วนตัวเนี่ยป้องเชื่อว่ามันเป็นมิตรมายาคติที่มันน่าสนใจนะพี่แขกตรงที่ความจริงแล้วเนี่ยมิลเลนเนียลเองเนี่ยมันมีความแตกต่างหลากหลายถ้าเราจะมองโครงสร้างจริงๆนะว่า
คนรุ่นนี้เนี่ยเกิดมาในช่วงพีเรียดนี้เนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมยังไงบ้างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างของเรื่องพื้นที่ด้วย1พื้นที่ก่อนพูดถึงพื้นที่ต้องขอพูดถึงเรื่องที่มันเป็นประเด็นของการผลิตอย่างที่พี่แขกพูดเมื่อกี้ออฟฟิศต่างๆมันก็มีความหลากหลายแล้วก็คนรุ่นนี้เนี่ยมักจะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ด้วยนะครับจากสถิติแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่จะต้องทำงานเป็นเวลาเหมือนระบบราชการนักศึกษากิจเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับรูปแบบการผลิตเนี่ยมันค่อนข้างเชฟตัวตนของเขาขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองก่อนไปหน้านั้นเนี่ยยุคก่อนเบบี้บูมเมอร์ด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเรามองเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีการผลิตที่เป็นทางการเกษตรเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่แบ่งเป็น888เหมือนโครงสร้างราชการนักศึกษากิจแต่เป็นเหมือนแบบช่วงเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเวลาพักผ่อนช่วงเวลาฝนตกช่วงดำนาหรือทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีรูปแบบของการผลิตที่มันแตกต่างกันที่มันไปเชฟวิถีชีวิตของคนเยอะเหมือนกันนะแล้ววิธีการผลิตที่ตาเห็นไปใช้ศัพท์ใหญ่โตนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใช้ผิดๆอีก วิธีการผลิตที่เปลี่ยนวิธีการผลิตที่มันไม่เหมือนกันมันก็ส่งผลต่อการเกิดรูปแบบของรัฐที่ต่างกันด้วยเพราะว่ารัฐแบบที่อยู่ในวิธีการผลิตแบบเป็นเซอร์เคิลของธรรมชาติมันก็จะเป็นรัฐโบราณใช่ทีนี้พอมันเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเป็น888เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันสังคมเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่บวกกับปัจจัยอื่นๆด้วยอ่ะนะคะซึ่งในตรงนี้น่าสนใจที่แขกบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานมันเปลี่ยนก็คือ1สิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะคะแล้วในอนาคตสิ่งที่น่าจับตามองก็คือรูปแบบของรัฐแบบที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนหรือจะปรับตัวอย่างไรด้วยในความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐกับพลเมืองด้วยเช่นสมมุติว่าอย่างเรื่องความรักอย่างเงี้ยในรัฐโบราณก็จะไม่มีประเด็นเรื่องรักโรแมนติกเพราะทุกอย่างจะเป็นการตามโครงสร้างและหน้าที่ไปทุกอย่างคือถ้าเป็นชนชั้นสูงก็คือแต่งงานเพื่อผดุงความมั่นคงของอำนาจทางการเมืองส่วนไพร่ราบสามัญชนก็คือเพื่อที่จะมีลูกมีหลา นมีแรงงานต่อไปใช่ไหมคะทีนี้พอมาเป็นรัฐสมัยใหม่มันก็เริ่มมีเรื่องรักโรแมนติกเข้ามาแล้วก็เป็นความโรแมนติกที่จะต้องนำไปสู่การสร้างครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวแบบที่เรารู้จักแล้วมันก็พีคสุดในยุคเบบี้บูมเมอร์นั่นก็คือความฝันของมนุษย์ทุกคนความสิ่งที่ดีฟายความสำเร็จก็คือเมื่อคุณจบการศึกษาแล้วจะระดับใดก็แล้วแต่คุณก็มีความรักพบรักแล้วคุณก็แต่งงานแล้วความแต่งและการแต่งงานนี้ก็ต้องเป็นการแต่งงานแบบที่มีความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวแล้วความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวนั้นจะนำไปสู่อะไรก็นำไปสู่การมีลูกและการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและหลังจากนั้นคุณก็จะมีบ้านมีความงดงามก็คือตอนเช้าพ่อออกไปทำงานแม่อยู่บ้านดูแลลูกหรือแม่ก็อาจจะออกไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียนก็จะเป็นหน่วยแบบนี้ที่จะผดุงรัฐสมัยใหม่ของยุคนั้นเอาไว้ทีนี้พอมาถึงปี2000แล้วเนี่ยพอปี2000ปุ๊บเราจะเห็นการสั่นคลอนของคุณค่าของโลกสมัยใหม่หรือสังคมสมัยใหม่หมดเลยความสั่นคลอนนั้นแรกก็คือมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยสถาบันครอบครัวแบบนี้มันเวิร์กจริงหรือเปล่าความรักซื่อสัตย์ผัวเดียวเมียเดียวมันเวิร์กสำหรับทุกคนจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้คนก็พูดเรื่องโมเดิร์นแฟมิลี่แล้วโมเดิร์นแฟมิลี่ก็คือครอบครัวหญิงครอบครัวชายครอบครัวที่แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือการมีลูกโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์หรือการหรือแยกเพศสัมพันธ์ออกจากการมีลูกก็คือเพศสัมพันธ์มีเพื่อความฟินแต่ถ้าจะมีลูกจะเอาสเปิร์มมาจากแบงค์สเปิร์มอะไรอย่างเงี้ยคือหรือการมีชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์อยู่3คนอยู่4คนจะอยู่แบบเป็นเพื่อนหรือจะอยู่แบบคู่รักมันก็หลากหลายออกไปมากแล้วก็มีการตั้งคำถามไปอีกว่าคนเราจะเป็นต้องซื้อบ้านไหมคนเราจะเป็นต้องซื้อรถไหมไม่ต้องพูดถึงทีวีไมโครเวฟนะคะไม่มีอีกแล้วคือทุกอย่างมันล่มสลายไปหมดเลยคือสถาบันครอบครัวล่มสลายวัฒนธรรมรถยนต์กำลังจะล่มสลายในหลายๆสังคมเพราะว่าเทรนด์ Walkable City มาแรงมาก ประเทศที่ไปไกลมากก็เป็น Walkable City เป็นเมืองที่ปั่นจักรยานประเทศที่รัฐสวัสดิการเขาดีด้วยนะ แทกไม่ใช่อย่างเรานี่เดินลำบากเลยนะแล้วก็การล่มสลายของทีวีการล่มสลายของ
ความยูนิตของครอบครัวแบบเบบี้บูมเมอร์ไปหมดเลยแล้วคนเลิกคิดเรื่องจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็จะมีดิจิตอลโนแมดเกิดขึ้นก็จะมีเผ่าพันธุ์ที่แบบไม่ลงหลักปักฐานคือความเป็นเผ่าเร่ร่อนเนี่ยกลับมาแล้วก็เป็นเผ่าเร่ร่อนในโลกดิจิตอลคือเราจะเห็นว่าทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งเคราะห์ทั้งเรื่องเพศซึ่งมันเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมคุณค่าเซ็กชวลิตี้เจนเดอร์ภูมิศาสตร์ก็ขยับหมดเลยทีนี้พอมันขยับไปหมดเลยเนี่ยเขาก็จะมานั่งทำงานหนักหรือจะมีความภักดีต่อองค์กรหรือบริษัทไปทำไมแล้วการทำงานเนี่ยเขาก็ไม่แคร์ความมั่นคงแล้วไงเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราทำงานเราต้องตั้งใจทำงานเรากลัวโดนเจ้านายด่าเรากลัวถูกเจ้านายประเมินกับออฟฟิศนั้นโดยเฉพาะเลยเพราะเดี๋ยวเจ้านายประเมินแล้วเดี๋ยวเราโดนไล่ออกแบบผลงานไม่เข้าเป้าไม่ผ่านโปรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบังคับตัวเองให้กลายเป็นคนขยันหรือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่ทีนี้ถ้าคุณเกิดอยู่ในโลกอย่างเงี้ยเป็นดิจิทัลโนแมดแล้วเพศเจนเดอร์คุณก็เลื่อนไหลแล้วคุณก็ฟรีซไข่ไว้ก่อนก็ได้เหมือนพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยตั้งท้องหรือผู้ชายก็อาจจะไม่ได้ผูกไม่ได้นิยามความเป็นชายของตัวเองกับความเป็นพ่อแล้วก็พร้อมจะเป็นควีร์เป็นไบเป็นอะไรก็ไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถไม่ลงหลักปักฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นความมั่นคงในเรื่องการงานน่ะมันก็ไม่ใช่ priority พอมันไม่ใช่ priority แล้วมันก็เลยกลับมาที่ mythของคนมิเลเนียลที่บอกว่าทำไมจับจดทำไมไม่อดทนทำไมเรียกร้องบริษัทด้วยทำไมถึงไม่พร้อมจะทำงานหนักก็ในเมื่อชีวิตไม่ได้จะผ่อนบ้านชีวิตไม่ได้จะเก็บเงินซื้อกองทุนให้ลูกเมื่อลูกอายุครบ20ก็มันก็เลยไม่จำเป็นต้องทำทีนี้ในองค์กรที่เขาต้องการยังต้องการแบบแต่ฉันง้ออ่ะฉันอยากให้พวกเธอเข้ามาทำงานองค์กรพวกนี้ก็เลยต้องปรับตัวเองปรับสภาพแวดล้อมองค์กรตัวเองให้เหมาะสมกับคนเจนนี้เช่นเป็นออฟฟิศที่เป็นเฟล็กซิเบิลมากขึ้นเป็นออฟฟิศที่บอกว่าอยู่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้อยู่จะไปนั่งทำงานอยู่ซีกไหนของโลกก็ได้ถ้างานคุณเข้าเป้าทีนี้ฟังดูดีนะฟังดูแบบอุ๊ยคนเหล่านี้ช่างมีไลฟ์สไตล์ที่ดีจริงๆเลยอะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็ต้องกลับมาถามปกป้องว่าเฮ้ยการเป็นมิเลเนียลเนี่ยมันเต็มไปด้วยอิสระเสรีสามารถเป็นโนแมดเร่ร่อนไม่แยแสโลกไม่แยแสการลงหลักปักฐานไม่มีการพูดอีกแล้วว่าคนเราต้องมีรากคำว่ารากเหง้าไม่มีแล้วนะเราไม่แคร์แล้วว่าเราเป็นคนมีรากหรือเปล่ามีทำไมการมีรากเนี่ยกลายเป็นภาระที่ทำให้เราย้ายตูดออกไปไหนไม่ได้เพราะรากมันงอกลงไปแล้วงั้นคนมิเลเนียลเขาต้องอยู่แบบไม่มีรากเขาต้องอยู่แบบ portable ก็คือพร้อมที่จะไปไหนก็ได้นี่มันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าโอเคชีวิตต้องโตมาก็เกือบอยู่ในรูปแบบสังคมแบบนี้ไม่แคร์ออฟฟิศหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อ่ะไม่ต้องเข้าทุกวันก็ได้ไม่ต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มหรือว่าแต่งชุดเรียบร้อยก็ได้ใช่ไหมล่ะมันก็เริ่มมีความแบบเฟกซิเบิลเยอะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งป้องเชื่อว่าต่อไปมันจะดำเนินไปถึงรัฐด้วยรัฐที่ไร้พรมแดนมากๆเราไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นคนของ subject ประเทศนี้เป็นชาติพันธุ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่พี่แขกถามเนี่ยป้องก็ดูว่ามันก็ยังอยู่ยากเหมือนเดิมนั้นเพราะโครงสร้างหลักๆมันยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเบบี้บูมเมอร์ยังมีอำนาจอิทธิพลสูงอยู่ในโครงสร้างรัฐและสังคมและสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยยิ่งนำนานวันเข้าแล้วนะครับพี่แขกด้วยความที่ที่เรายินทางการแพทย์ทำให้เขาคนมีอายุยืนทั้งยังไม่ตายทั้งทีนึงเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการปกครองรูปแบบของรัฐอยู่แล้วก็คนเบบี้บูมเมอร์นะครับแล้วก็ทำให้คนมิลเลนเนียลแล้วก็คนรุ่นต่อไปเนี่ยยังคงดำรงอยู่ในโครงสร้างแบบเดิมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ละรัฐแล้วแต่สังคมด้วยเพราะว่ามิเลเนียลในนิวเดลีอาจจะไม่เหมือนในกรุงเทพหรือว่าในปารีสมันก็แตกต่างกันไปเพราะโครงสร้างมันไม่เหมือนกันจริงๆก็ในบางสังคมอะค่ะผู้หญิงโดนผู้ชายข่มขืนไป50คนผู้หญิงคนนั้นถูกด่าว่าเป็นกะหรี่แล้วจะถูกลงโทษอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของแต่ละคนของแต่ละสังคมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในขณะที่เราพูดกันเรื่องมิเลเนียลหรือเจน Y เนี่ยเราก็ต้อง
ไม่สามารถเหมารวมได้เพราะบางสังคมในโลกนี้ก็ยังเป็นสังคมพรีโมเดิร์นอยู่ บางสังคมก็โมเดิร์นแล้ว บางสังคมโมเดิร์นไนซ์แล้วกำลังถูกลากกลับไปให้เป็นพรีโมเดิร์นบางสังคมเป็นโพสต์โมเดิร์นแล้ว สังคมที่เป็นโพสต์โมเดิร์นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็คืออยู่กับวัฒนธรรมที่เป็นดิจิทัลโนแมดแล้วพร้อมจะปรับนโยบายและคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติสัญชาติฝรั่งเศสออกกฎหมายมาแล้ว ว่าเชื้อชาติไม่มีอยู่จริงนี่แหละค่ะที่มันเป็นที่แขกบอกว่าความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกนะคะ มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กลับไปที่รูปแบบของรัฐแล้วรัฐบางรัฐก็ปรับตัวแล้ว แล้วยังมีอีกบางประเทศนะที่ยังมีปัญหาอย่างญี่ปุ่นเนี้ยเกิดความขาดแคลนแรงงานหนักมาก แต่ก็ยังอยู่ในโลกเก่าญี่ปุ่นยังอยู่ในโลกเก่าก็คือมีความหวงสัญชาติหวงเชื้อชาติกลัวแบบไม่กล้ารับแรงงานต่างชาติไปทำงานเลยมีความแพนิคกับคนต่างชาติมากคือเป็นประเทศที่ค่อนข้างเรสซิสไม่รู้เป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีความกังวลเรื่องในขณะที่จะส่งเสริมวัฒนธรรม LGBT แต่ส่งเสริมในแง่แบบมันเป็นสินค้านะเพราะว่ามันจะขายได้แบบเอาแลนด์มาร์คแบบเอาวัดนี้ให้ LGBT มาแต่งงานได้แต่พวกลอว์เมเกอร์ก็ยังออกมาพูดว่าผู้หญิงต้องตั้งท้องต้องมีลูกไม่อย่างนั้นแม่บ้านอยู่อย่างเงี้ยหรอไม่เชิงเป็นแม่บ้านแต่หมายความว่ามดลูกที่มันไม่ผลิตพลเมืองมันไร้ค่ามันก็ยังมีสังคมแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องมิลเลนเนียลเนี่ยก็ต้องดูว่าในบางสังคมแม้ว่ามันจะมีมนุษย์ที่เกิดหลังปี1994แต่พวกเขาอะอาจจะเกิดหลังปี994ลืมตาออกมาโลกรอบข้างเป็นโลกพรีโมเดิร์นค่ะไม่ใช่โลกโพสต์โมเดิร์นที่จะอยู่แบบไร้รากแล้วก็เต็มไปด้วยฟรีดอมหรือว่าเสรีภาพนะคะรุ่นเหมือนกันนะว่าต่อไปรุ่นหลังโพสต์มิลเลนเนียลจะเป็นยังไงต่อไปในชีวิตอ๋อดิฉันรู้สึกว่าประเด็นนี้มันไม่ค่อยแมทเทอร์เท่าไหร่เวลาเอามาพูดในสังคมไทยค่ะ เพราะเรายังอยู่ในคอนเซ็ปต์ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาค่ะนะคะวันนี้หมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ